ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอในเรื่องของการใช้งานโซลาร์เซลล์กับรถยนต์นะครับผมเอาโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งบนรถยนต์ยังไงนะครับแล้วก็ระบบไวริ่งสายยังไงนะครับในการเดินอุปกรณ์แล้วก็ไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น220โวลต์นะฮะด้วยวิธีการไหนเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับที่เห็นบนหลังคารถตู้นะครับก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ขนาด250วัตต์นะครับติดวางตามแนวยาวนะครับจะพอดีกับรถตู้เลยนะฮะแล้วก็ข้างหลังที่เห็นนั้นก็เป็นรูฟท็อปเต็นท์นะครับก็สามารถยังวางได้อีกนะครับพื้นที่ก็ยังเหลือนะฮะสำหรับชาวแคมปิ้งนะครับทีนี้ก็มาดูกันในรถยนต์นะครับว่าผมเอาอะไรมาติดตั้งบ้างนะครับหลักๆก็มีเนี่ยตู้เย็นมินิบาร์นะครับขนาดเล็กนะฮะไว้แช่น้ำดื่มนะฮะหรือว่าอาหารเวลาออกไปแคมปิ้งนะฮะมาดูในส่วนของพลังงานนะครับว่าเรามีสเต็ปการต่อใช้งานยังไงบ้างก็คือนะฮะผมเอาสายนะครับที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับเข้ามาทางขอบประตูหลังของรถตู้นะครับเดินท่อลงมานะครับแล้วก็มาเข้าบล็อกชุดกล่องนะครับเบรกเกอร์ทำหน้าที่ไว้ตัดกระแสกรณีมีปัญหานะครับโดยที่กระแสไฟ DC 12โวลต์ก็มาเข้ากับเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ขาเข้านะครับจากแผงเราสามารถที่จะตัดแผงโซลาร์เซลล์จากตรงนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าผมตัดนะฮะตัวโซลาร์ตรงนี้ก็จะหายไปเห็นไหมครับนี่คือชุดตัดต่อแผงโซลาร์เซลล์นะครับเวลาเราแก้ไขหรือว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเราตัดจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ช่องแบตเตอรี่นะครับที่ผ่านคอนโทรลชาร์เจอร์เรียบร้อยแล้วก็มาเข้ากับเบรกเกอร์ตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นตัวเบรกเกอร์ที่กินกระแสสูงนะครับกรณีที่กระแสไฟฟ้ามีปัญหาตัวนี้ก็จะตัดนะการทำงานถ้าผมตัดตัวนี้ก็จะดับไปด้วยคอยดูนะฮะดับไปละซึ่งสเต็ปการเปิดการใช้งานจริงๆแล้วเราต้องเปิดตัวแบตเตอรี่ก่อนนะฮะให้คอนโทรลชาร์จเนี่ยรู้ว่ามันทำงานกับระบบไฟ12โวลต์หรือ24โวลต์นะพอไฟมา12โวลต์แล้วก็ปล่อยแผงเข้าไปนะฮะการจะทำงานจะถูกต้องส่วนตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ทางฝั่ง AC นะฮะก็คือเมื่อเราต้องการเอาไฟ220โวลต์ไปใช้นะครับก็คือมาจากตัวอินเวอร์เตอร์ที่เป็น modified sine wave หรือ tail sine wave นะฮะท่านก็เอามาเอาพุทที่เป็น220โวลต์มาผ่านเอาตัวนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยในรถยนต์ของท่านนะครับมีอะไรมันก็จะตัดนะฮะการทำงานนี่ฮะนี่คือการไวริ่งสายอุปกรณ์ของรถคันนี้เครื่องนี้เนี่ยเป็นตัวชาร์จ MPPT นะครับข้อดีของ MPPT คือแผงที่เราใช้250วัตต์เราไม่ต้องผ่าแผงนะครับเครื่องมันฉลาดมันจะทำการเบิ้ลไฟนะฮะเบิ้ลแอมป์ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้นะฮะแบตกระแสชาร์จนะฮะจะแจ้งผ่านเครื่องนี้แล้วรุ่นนี้ข้อดีก็คือมันมีตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi ออกมาจากตัวเครื่องนะครับทำให้เราสามารถใช้แอปพลิเคชันจากมือถือเข้ามามอนิเตอร์ได้นะครับการทำงานของเครื่องนะผมก็เอาไฟทั้งหมดเนี่ยครับมาชาร์จลงแบตเตอรี่2ลูกนะครับเป็นแบตแห้งนะครับ135แอมป์ต่อขนานเป็น12โวลต์นะฮะแล้วก็มาเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์นะฮะเป็น modified sine wave ซึ่งถ้าใช้งานจริงๆก็แนะนำเป็นเทียว sine wave ก็จะดีกว่านะแต่อันนี้ผมเอามาใช้กับตู้เย็นนะชุดนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมอุณหภูมินะครับคอนโทรลอุณหภูมิในการเปิดปิดตู้เย็นทำให้ช่วงที่ตู้เย็นตัดการทำงานนะฮะก็จะไม่มีการบริโภคกระแสไฟฟ้านะผมเคยทำเป็นคลิปไว้แล้วไปดูย้อนหลังได้นะครับอันนี้ก็คือหลักคร่าวๆนะครับตั้งตอนเอาไปใช้งานนะครับใช้ขับรถไปเปิดตู้เย็นด้วยนะครับ3 วัน 3 คืนก็ยังทำงานได้นะครับ
แล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับระบบไฟ220โวลต์ต่างๆก็ได้อีกเยอะนะฮะอันนี้ถ้าดูจริงๆแล้ววันนี้แทบไม่มีแดดเลยนะฮะเนี่ยฟ้าครึ้มมากไม่มีแดดดูว่าแผงทำงานที่เท่าไหร่บ้างนะมาดูค่ามาจากแผง27โวลต์ครับ 2.2 แอมป์นะครับดูให้ดีนะครับ 2.2 แอมป์เนี่ยมีแบต 13.5 โวลต์นะครับเห็นไหมครับชาร์จเบิ้ล 2.2 เป็น 4.4 มันเบิ้ลแอมป์ให้เรานะครับข้อดีของ MPPT นะฮะไม่แนะนำให้ซื้อ PWM นะครับสำหรับรถยนต์เป็นระบบที่ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับออกแคมปิ้งออกเที่ยวออกทำงานผมเคยใช้กับเครื่องสวิตเชอร์นะฮะตัดต่อถ่ายทอดสดนะฮะ 3-4 ชั่วโมงสบายครับไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากข้างนอกนะฮะขับรถไปที่ไหนก็ได้นะฮะทำงานได้เลยครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับที่จะเอาไปประยุกต์ดัดแปลงนะครับขอบคุณครับ